call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for your daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับคุณออฟครับเอ้ากูไหนวะมึงจะเปิดไหมครับนี่มึงอัดยังเนี่ยเหี้ยทําไมสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้ก็กับผมภูมิพงษ์คุณออฟและคุณณอดิชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ EP นี้ก็ตามหัวข้อเรื่องเลยครับผมเป็นข่าวนะฮะที่ท่านผู้ฟังต้องตามด้วยกับอะไรครับครับสวัสดีครับต้องตามด้วยอะไรครับ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 สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วซึ่ง EP นี้ครับก็ตามชื่อเลยนะฮะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับว่ามีเนาะมีหนุ่มชาวสุพรรณคนนึงเขาก็ขับรถเนาะไปที่งานแบบงานวันเกิดแฟนชื่อ EP ชื่ออะไรครับชื่อ EP ชื่อว่าขับรถตกแม่น้ำแม่ทิ้งรักลงแม่น้ำอย่าเลยคุณแนทผมไม่อยากจะเมคโจ๊กกับอะไรตรงนี้โอเคนั่นแหละครับเอางี้คุณภูมิเล่าผิดตั้งแต่ต้นละครับครับครับมาคุณนัทเชิญประเด็นคือหนุ่มคนเนี้ยตามพาดหัวข่าวชื่อเขาเรียกกันว่าหนุ่มสุพรรณก็ต้องแน่นอนว่ามาจากเมืองสุพรรณถูกไหมครับหนุ่มสุพรรณคนเนี้ยเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวที่ทำธุรกิจค้าขายอุปกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ในเมืองสุพรรณมึงเอาอายุมาด้วยเลยไอ้ห้าสิบเจ็ดอายุ27ครับครับแล้วเขาเนี่ยได้คบหาเป็นแฟนกันว่ายง่ายกับสาวชัยนาทโอ้โหครับซึ่งมีนามว่าแพลวแล้วมันจะเป็นแฟกต์ต่ออย่างนี้นะแต่ผมเอามาย่อนให้สิ่งข้างหน้าเลยคือเขาคบกันมาเป็นระยะเวลา3เดือน3เดือนครับเขาก็ตกลงกันว่าวันนี้จะขับรถไปหาแพลวแล้วถ้าขับรถไปหาแพลวเสร็จอะกะจะไปงานมันเกิดเพื่อนต่ออ่าครับผมปรากฏว่าเขาขับรถไปที่ชัยนาทช้าคุณแพลวก็เลยบอกว่าอันนี้ผมแฟกล้วนๆเลยนะผมไม่ได้ไปคุยกับเขาตัวจริงหรอกถึงได้เรื่องนี้นั่นแหละคุณแพลวก็บอกว่าเนี่ยผมเดี๋ยวมาถึงช้าเนี่ยยังไงเดี๋ยวแพลวต้องไปซื้อของให้เพื่อนก่อนซื้อเค้กวันเกิดหรืออะไรอย่างงี้แหละเขาเลยขับรถออกมาก่อนครับกลายเป็นว่าตอนนี้จากจะนั่งคันเดียวไปทางเดียวกันกลายเป็นนั่งสองคันแทนครับต่างคนต่างไปใช่ต่างคนต่างไปพอไปถึงงานวันเกิดเพื่อนเสร็จสับขับรถกลับแล้วคราวเนี้ยเป็นคนไม่ชินทางนอกถิ่นครับก็ขับตามกันมาเรื่อยๆครับผมขับตามกันมาบังเอิญคุณหนุ่มสุพรรณของเราเนี่ยเขาบังเอิญหลงครับครับหลงเสร็จก็เลยโทรหาแฟนบอกว่าเนี่ยเราหลงผมก็ไม่รู้หรอกว่าแฟกมันเป็นไงนะเพราะเป็นเรื่องของคนสองคนคุยกันครับเขาอาจจะตกลงกันว่าเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ GPS แล้วเดี๋ยวไปหาให้ไปรอที่นุ่งที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยคือแฟกเนี้ยไม่มีใครรู้เลยครับผมแต่ปรากฏว่ามันบทสรุปมันก็คือคุณผู้ชายเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตาม GPS ไปไม่เป็นไรหรอกแล้วให้ผู้หญิงอ่ะขับรถไปรอที่ปั๊มน้ำมันแห่งนึงครับผมมียี่ห้อไหมอย่ามีเลยตัดรถไปบ้างนั่นแหละครับแล้วคุณผู้หญิงเขารออยู่นานครับจังหวะนั้นมันคือมันค่ำมืดละหลังจากนั้นตอนห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มครับคุณผู้ชายก็โทรหาแม่ที่สุพรรณซึ่งแม่กำลังอยู่พักผ่อนอยู่ในบ้านของตัวเองนั่นแหละครับผมครับโทรไปบอกว่าแม่ผมขับรถลงจมลงไปในแม่น้ำไอ้เหี้ยครับแล้วก็สัญญาณก็ขาดหายไปชิบหายครับครับคราวนี้แหละคือตอนแรกแม่ไม่รู้หรอกว่าขับรถจมแม่น้ำเนี่ยอยู่ที่ไหนแม่แค่รู้แค่ว่าไปหาแฟนที่ชัยนาทครับผมก็ยังไม่รู้ตอนนั้นก็คือแบบคิดว่ารถอาจจะจมอยู่ที่ชัยนาทหรืออะไรอืมก็เลยแบบเหมือนเปิดโทรศัพท์ดูหรือโทรหาแพลวหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละครับครับผมครับก็เลยได้ความมาว่ารถเนี่ยตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ
ซึ่งก็อย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันจากเรื่องเล่าที่คุณแนทแบบเหมือนมีเกริ่นถึงข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ดูแบบเหมือนข่าวเนาะแล้วก็มีภาพเหตุการณ์หรือว่าภาพสถานที่จุดเกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องโฟกัสไปเลยว่าเน้นย้ำกันไปตรงนี้เลยว่าไอ้ทางตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นทางที่สร้างไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ไอ้ตรงที่กั้นก่อนที่จะตกลงไปเนี่ยมีการเว้นว่างเอาไว้แต่ว่าก็มีป้ายนะครับแต่ว่าตรงจุดนั้นเองเนี่ยมีป้ายใน Google Map เองหรือว่าในข่าวเองเนี่ยก็จะมีป้ายแต่ก็อาจจะเป็นป้ายที่สังเกตค่อนข้างยากจริงๆแล้วตรงนั้นมันเหมือนเป็นถนนชนบทใช่เป็นจุดกลับรถใต้สะพานเป็นจุดแต่คือมันเป็นถนนชนบทซึ่งแบบถนนโลคอลรถแคบโลคอลรถถนนแคบเท่าที่สังเกตก็คือไฟประจำทางหรือไฟสาธารณะก็ไม่มีไฟกินแล้วผมมาดูภาพที่เขาโพสต์ลงกันใช่ไหมมันมีเหมือนแบบคือมันเป็นทางเปิดเข้าไปแค่ตรงนั้นเลยนะเว้ยอืมคือเขากำลังจะทำอะไรสักอย่างนึงต่อใช่ไหมมีแบรีเออร์อย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บแบรีเออร์ยาวเลยตรงนั้นเปิดให้เข้าเพราะว่าแฟกต์เขาบอกว่าการไฟฟ้าจะขอใช้พื้นที่ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่มีไฟอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าใช้พื้นที่ยังไงใช้ไฟหรือยังหรือใช้ยังไงหรือเป็นการแค่โยนไปหาการไฟฟ้าการไฟฟ้าขอใช้พื้นที่อืมครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปเนาะว่าแต่ว่าคนท้องที่เขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งตรงนั้นและคนท้องที่บางคนก็บอกว่าก็เปิดอยู่นานแล้วเพราะว่าผมก็เอาเรือประมงลงทางนี้หรือไปตกปลาทางนี้เป็นประจำครับก็คือใช้ประโยชน์จากช่องที่ ใช้ประโยชน์จากช่องว่างเนี่ยช่องว่างทางขับรถตกลงไปซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตามที่ข้อเท็จจริงเนี่ยเสริมตามจากที่คุณแนทเนี่ยได้สรุปให้ก่อนเข้ารายการก็คือจริงๆแล้วทางข้างบนเนี่ยมันอาจจะเป็นทางหลวงที่ตัว GPS เนี่ยจับได้ว่าให้ตรงไปทางหลวงหมายเลข122ครับเอ้านึกว่าพิซซ่าเราพูดถึงพิซซ่าเลยครับผมแล้วก็122มาแล้วกันครับโอเค122ใช่ไหมไม่ใช่122นะเออดูสาพูดคนรับเป็นพิซซ่าแล้วนั่นแหละครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้เนาะว่าจริงๆแล้วคนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาดู GPS ว่ามันสามารถข้ามไปได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่คือจังหวะเขาบอกว่าจังหวะเนี่ยตอนนี้เลยหน้าฝนน้ำท่วมกรุงเทพเอ่ยอะไรข่าวสารพัดสารเพเนี่ยเขาบอกว่าน้ำอ่ะในแม่น้ำเจ้าพระยามันสูงมากโดนหนุนทำให้มันดูแบบมันเหมือนเป็นน้ำมันเป็นถนนชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าบ่อยครั้งถ้าน้ำมันสูงอ่ะมันจะดูแบบมันเหมือนระดับมันเท่ากันแล้วมันดูกันถนนครับทำให้คนแบบก็เลยขับไปต่ออะไรอย่างนี้ครับซึ่งก็ต้องถือว่าน่าสงสารนะครับน่าสงสารหนุ่มสุพรรณที่เหมือนเจอเรื่องแบบนี้แต่ว่าพอมาคุยกันเรื่องแบบนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องประเด็นทางโซเชียลที่พูดกันเรื่องแม่กับเรื่องแฟนสาวแล้วเนี่ยซึ่งเรื่องนั้นอะเราอาจจะข้ามไปเพราะว่าเข้าใจเรื่องอารมณ์ของไม่เข้าใจทุกคนผมไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรเข้าใจเรื่องอารมณ์แล้วกันว่าหมิ่นประมาทจบป่ะเปลี่ยนเรื่องคือผมพยายามนะครับจริงใช่ครับทั้งเสียแฟนและทั้งโดนแม่เขาโทษมาอีกใช่ซึ่งมันก็เป็นอารมณ์ของผู้สูญเสียเนาะอาจจะมีการกล่าวโทษบ้างอะไรบ้างก็ไปว่ากันเรื่องเป็นโดยปกติใช่ไหมของสัญชาตญาณของผู้สูญเสียใช่ใช่มันอาจจะเป็นหาคนรับผิดครับอาจจะเป็นแบบนั้นเราพยายามเข้าใจเขาแบบนั้นแต่พอมามุ่งหรือว่าเน้นย้ำเรื่องการดูแลรักษาถนนแบบนี้เนี่ยก็มีอีกประเด็นหนึ่งในโซเชียลขึ้นมาว่าทั้งมวลแพลไม่ได้ผิดแม่ก็ไม่ผิดใช่เฮ้ยใครวะคนหนุ่มสุพรรณก็ไม่ผิดใครคนนครสวรรค์ก็ไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่าชาวบ้านที่เอาเรือประมงเนี่ยออกตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ผิดไม่ผิดแต่ไฟฟ้าผิดไหมอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าไฟฟ้าไม่รู้ผิดไหมแต่คนทางหลวงไหมอ่ะถ้าทางหลวงก็กรมทางผิดไหมอ่ะหรือถ้าเป็นพวกทางที่เป็นโลคอลที่พูดเมื่อกี้ก็อาจจะเป็นอบต.จริงๆแล้วนะตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้อบต.มากครับ แต่เราก็พิสูจน์อำนาจจากความใกล้ไม่ได้คุณแนทใช่ครับแต่เอางี้ก่อนละกันว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประเทศที่มัน civilization เนี่ยมันต้องหาการรับผิดชอบแพ้เหรอไม่ใช่แพ้การรับผิดชอบ
หาหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อเรื่องนี้การที่ประชาชนเนี่ยเสียชีวิตจากสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอย่างเงี้ยที่เราให้ผมบอกเลยเหตุการณ์เนี่ยครับฟอร์ดเอเวอเรสต์ก็ไม่ผิดไอ้ผมไม่รู้ยี่ห้ออะไรด้วยคุณนัทตอนแรกออกเลยเนี่ยผมบอกเลยครับฟอร์ดเอเวอเรสต์สีแดงโอเคยี่ห้อเอเวอเรสต์รุ่นฟอร์ดใช่ใช่ครับคือนั่นแหละครับผมไม่ฟันก็ไม่ได้นะมันจะมีน้ำมันผู้ตายผมไม่พูดเรื่องนี้ครับเพราะว่าไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงมาคือนะครับในเรื่องเนี้ยทำนองมาเลยเมื่อกี้คือในประเทศที่มันเจริญแล้วอ่ะประเทศที่เรามีกฎหมายประเทศที่เรามีการตรวจสอบอำนาจรัฐเนี่ยประเทศเราเจริญประเทศเราเจริญนะเว้ยคำถามที่เราต้องถามคือเฮ้ยไอ้เหี้ยมีคนแม่งแบบหลุดถนนไปอ่ะแล้วไม่ได้เพราะว่าแบบขับรถเร็วจนเหินกำแพงแล้วตกไปในน้ำเดี๋ยวจังหวะเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเร็วหรือไม่เร็วไม่หมายถึงว่าไม่ได้เร็วจนแบบทะลักออกไปด้านข้างอ่ะแต่อาจจะเร็วไม่เร็วไม่รู้แต่หลุดไปตังช่องที่รัฐหน่วยราชการเป็นคนเปิดให้ถูกไหมเปิดให้เลยเหรอครับไม่เปิดทิ้งไว้ให้คือต้องพูดว่าโดยสภาพมันไม่ใช่ถนนด้วยนะเออในรูปมันเปิดถ้ามันเป็นถนนเส้นหนึ่งแต่ถนนเส้นนั้นเนี่ยขาดเขาเลยเขาปิดไว้อันนี้ห้ามเข้าถนนเส้นนั้นแต่ถ้าเขาไม่ปิดไว้คนก็เข้าถนนเส้นที่ขาดและเกิดอุบัติเหตุถูกไหมแต่เนี้ยเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ใช่ถนนนะแล้วมากกว่านั้นเลยคุณแนทคือมึงมีแบรีเออร์ยาวสัตว์เว้นไม่ทำอะไรตรงนั้นกูดูเสียงตัวเองด้วยมาเว้นไม่ทำอะไรตรงนั้นเนี่ยคืออย่างให้ต้องถามเนี่ยกฎหมายที่จะเข้ามาจับตรงเนี้ยไม่ใช่เรื่องว่าคนตายถึงเคราะห์แล้วหรือเปล่าเกี่ยวกับเคราะห์คราวหรืออาจจะเกี่ยวแต่ก็เคราะห์คราวก็คงไม่ทำงานร่วมกับกฎหมายหรือเคราะห์คราวก็ไปทำงานร่วมกับคนที่ทำหน้าที่อย่างการไฟฟ้าหรือกรมทางผมไม่สามารถเอาดาวพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมาฟ้องเป็นจำเลยได้ดาวเคราะห์เหล่านั้นล้วนมิเกี่ยวกับเรื่องนี้ราหูก็ไม่ได้อมใครทั้งนั้นตอนนั้นน่ะสิ่งที่ต้องถามคือเขาบอกว่าเมื่อถึงคราวตายแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกันแต่คราวไม่คราวตอนนี้กูต้องฟ้องหน่วยงานรับผิดชอบถามก่อนเลยเอาถ้าอยากจะฟ้องเนี่ยใครเป็นคนตั้งโจทย์ฟ้องได้บ้างครับเป็นตัวตั้งตัวตีในการฟ้องครั้งนี้เรื่องนี้ก็ต้องครับต้องเป็นผู้เสียต้องเป็นแม่ของคนที่เสียชีวิตครับถ้าผมเข้าใจเนี่ยพ่อได้ไหมครับครับอะไรนะครับพ่อได้ไหมครับพ่อก็ได้ครับผมเขามีพ่อไหมยังพ่ออยู่ไหมพ่อชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าดูพ่อยังอยู่ครับพ่อเนี่ยทักหนุ่มสุพรรณแล้วด้วยก่อนออกจากบ้านว่าโกนหนวดบ้างก็ดีนะลูกลูกก็เลยไปโกนหนวดแล้วก็ขับรถออกมาไอ้เหี้ยคุณแฟกซ์ไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรกับเรื่องพ่อผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าข่าวมันจะเขียนมาทำไมครับเราเริ่มตั้งเรื่องก่อนว่าทายาทเป็นคนฟ้องได้ทายาทไม่ได้หมายถึงลูกหรือเต้าผู้เสียหายถูกไหมผู้เสียหายทายาทเนี่ยของผู้เสียหายเนี่ยต้องอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้คนที่มีสิทธิ์รับมรดกก็มีสิทธิ์รับสิทธิ์ในการไปดำเนินคดีแทนผู้ตายด้วยครับผมนะครับแต่คดีเนี้ยมันน่าเศร้านิดนึงที่ประเทศไทยเนี่ยไปไม่ถึงนะครับว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยถ้าไม่ได้maintenance พวกสิ่งปลูกสร้างให้ดีไม่ได้ทะนุบำรุงพวกสิ่งก่อสร้างถนนหนทางให้ดีเนี่ยมีความรับผิดทางอาญาใช่ไหมใช่ประเทศไทยไปไม่ถึงตรงนั้นสิ่งที่ประเทศไทยไปถึงคือถ้ารัฐดูแลถนนไม่ดีครับรัฐต้องรับผิดในทางแพ่งจากละเมิดได้ไหมละเมิดใช่ใช่ใช่ผมก็เลยแบบจากการทำละเมิดในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐครับครับซึ่งมันมีพรบเพราะว่ามันมีพรบการละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้วครับแล้วสิ่งที่จะต้องเอาเข้ามาจับกับเรื่องนี้ก็คือตัวอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่จะต้องคอยดูแลเรื่องนั้นไปซึ่งอย่างที่บอกเลยครับว่าเราต้องพิสูจน์ก่อนว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของใครครับว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นโลคอลโรดเนี่ยตัวอบต.เนี่ยหรือว่าตัวองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจริงๆแล้วเขามีหน้าที่ตามพรบ.นะครับว่าจะต้องเป็นคนดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นทางน้ำหรือว่าทางบกอย่างเช่นลำธารคลองอะไรพวกนี้รวมไปถึงถนนหนทางต่างๆภายในตำบลนั้นนะอันนี้เป็นอำนาจตามพรบ.ของเขาครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่สร้างถนนใช่ไหมคุณแนท
ครับเขาก็จะสร้างถนนอยู่เรื่อยๆของเรื่องประจำใช่ถ้าคุณไปไล่ดูใน Google Map อ่ะจากอบต.ที่อยู่แถวนั้นอ่ะไปจนถึงจุดเกิดเหตุอ่ะคุณยังเห็นป้ายหาเสียงอยู่เลยเฮ้ยคุณนัทแมปอัปเดตหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการสร้างถนนเนี่ยไม่ได้แปลว่าหน้าที่มึงแค่สร้างถูกไหมอันนี้ถ้าถามว่าไม่ใช่อบต.เป็นผู้ใหญ่บ้านเขตหรือเป็นนายอำเภออะไรอย่างงี้ปลัดได้ไหมผมว่าปลัดเนี่ยไม่ได้เพราะปลัดก็จริงปลัดทำหน้าที่มีอำนาจหน้าที่อีกแบบนึงก็คืออำนวยความสะดวกแล้วก็สารทุกข์สุขดิบของประชาชนในรูปแบบของกรมการปกครองเราเรียกอย่างนี้ดีกว่าในเชิงของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ว่าในเรื่องของอบต.เนี่ยเขามีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของทางของถนนของอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็รวมสาธารณูปโภคอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่าจะเป็นถนนถ้าสมมติมันเป็นโลโคโรดหรือว่าถนนส่วนแบบเหมือนตำบลตามที่เราคุยแต่ถ้าสมมติว่าถนนเนี้ยมันถูกสร้างโดยงบประมาณจากของกรมทางหลวงแล้วเป็นถนนทางหลวงเองเนี่ยก็ต้องไปเรียกตามการดูแลหรือว่าของในส่วนกรมการทางหลวงประมาณนั้นแต่ถ้าเราถ้ากล่าวอ้างถึงข้อเท็จจริงเนี่ยฟ้องกระทรวงคมนาคมได้ไหมก็ต้องถือว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าในเรื่องนี้เราต้องบอกก่อนว่าถ้ามันเข้าพ.ร.บ.ละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยแล้วมันพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่การที่เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติโดยประมาทเลินเล่อหรือว่าต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวเนี่ยมันจะต้องเรียกเอากับตัวเจ้ากระทรวงนั้นๆหรือว่าหน่วยงานที่ต้นสังกัดของหน่วยงานนั้นไม่ใช่ตัวบุคคลเจ้าหน้าที่โดยตรงครับซึ่งไอการกระทำละเมิดจริงๆแล้วมันจับบุคคลได้ยากนะเคสเนี้ยจริงครับซึ่งไอการกระทำละเมิดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่กรณีที่ว่าเจ้าที่ไปทำอะไรแล้วผิดเนาะมันรวมถึงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำตามหน้าที่ที่ควรต้องทำด้วยซึ่งคุณออฟก็บอกว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลเนี่ยหรือท้องถิ่นเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องบำรุงใช่ไหมพวกถนนหนทางอะไรเงี้ยละเว้นใช่ไหมละเว้นใช่เป็นการงดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่าตรงของคุณออฟคือฟ้องอบต.นั่นเองไม่เอางี้ดีกว่าเราไม่พูดว่าฟ้องใครดีกว่าคนไปดูว่าเพราะเราไม่อยู่ตรงนั้นเนาะแล้วก็ชี้ว่าตรงนั้นเนี่ยใครผู้รับผิดชอบแต่ผมมีเกตเล็กๆนิดนึงใครออกมาบอกคนแรกว่าไฟฟ้ามาขอทำทางคนนั้นไม่เราต้องดูก่อนเพราะตอนนี้เรานั่นแหละเขาตีปัญหาใช่ไหมเออคนเราไม่รู้เราไม่รู้เลยต้องบอกว่าเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันอยู่ในความดูแลแล้วก็อาจจะถูกเขาเรียกว่าไงอ่ะถ่ายโอนความดูแลตามกฎหมายไปด้วยเนาะเฮ้ยผมส่งมอบพื้นที่นี้ให้คุณไปดูแลแล้วไงคุณก็มีหน้าที่ที่จะติดป้ายทำแบบให้มันไม่เกิดอันตรายอ่ะแต่ซึ่งไอเนี่ยการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้หรือบำรุงไอพวกเนี้ย1คุณติดไฟเห็นไหม2ไม่ต้องมีป้ายวางกลวยก็ได้อ่ะเออกลวยอ่ะมีกลวยก็กลวยวางอ่ะจบผมว่าก็สักนิดนึงครับไม่ใช่แบบเปิดโล่งเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆอาจจะเปิดโล่งก็ได้นะแล้วก็ลุงก็แบบอย่าเอารถเอาเรือลงผมไม่รู้ว่ามันเปิดโล่งยังไงหรือว่ามันเปิดโล่งเพราะว่าคุณหนุ่มเราลงไปเออเอาเรือลงหรือเปล่าอ่ะสมมุติถ้าเอาจริงถ้าคุณมี CCTV อ่ะแต่ถ้ามึงมี CCTV แต่มึงไม่มีไฟกูโกรธอ่ะกูบอกเลย CCTV เป็น Night Vision เออแบบกูโกรธมึงแบบซื้อ CCTV ไม่ซื้อไฟอ่ะแต่ก็นั่นแหละครับก็เป็นตัวของหน่วยงานราชการเนาะที่เป็นผู้ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับซึ่งถามว่าคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยอ้าวฟ้องตัวเจ้าหน้าที่อ่ะไปไหนอ่ะฟ้องที่ไหนเอาอย่างงี้ก่อนฟ้องที่ไหนอ่ะถ้าเป็นของเรื่องแบบนี้ฟ้องที่ไหนคือมันต้องฟ้องกระทรวงที่สังกัดก็คืออย่างที่บอกครับถ้าเป็นเรื่องของกรมทางก็ต้องไปคมนาคมเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องของส่วนท้องถิ่นก็ต้องซัดส่วนท้องถิ่นไปเลยครับนะครับไม่ได้แบบไปศาลปกครองใช่ไหมศาลปกครองศาลปกครองก็ไปศาลปกครองครับศาลปกครองประจำภาคคุณอ่ะเพราะว่าศาลปกครองเป็นศาลใหญ่เนาะไม่มีทุกจังหวัดแต่ศาลปกครองมีแค่ประจำภาคใช่ครับครับแต่บางการมีครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่รู้นะว่าเจ้าหน้าที่นั้นสังกัดหรือว่าหน่วยงานสังกัดอะไรคุณฟ้องกระทรวงการคลังได้ฟ้องคือพรบแกเปิดไว้เหมือนกันว่าไม่รู้อ่ะฟ้องไปที่คนเก็บเงินละฟ้องไปคลังก่อนเลยต้องจ่ายซึ่งแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับ
เขตอำนาจศาลแล้วก็ไปพิจารณากันตามที่เราได้พูดกันว่ามันจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานของตัวหน่วยงานนั้นแล้วก็พนักงานคนนั้นฟ้องแล้วได้อะไรคุณอ๊อฟครับถ้าฟ้องคังแล้วคังไล่เบี้ยที่อื่นแล้วครับไม่ครับเพราะว่าฟ้องที่อื่นคังก็จ่ายอยู่ดีคุณนัทประมาณว่าฟ้องที่ไหนเขาก็ไปเรียกเงินจากคังถูกไหมครับใช่ใช่คังก็เป็นคนจ่ายอยู่ดีครับครับแต่อย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าฟ้องเราฟ้องอะไรได้บ้างใช่ไหมฟ้องก็ฟ้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็แต่ประเทศไทยอ่ะการค่าเสียหายที่เราฟ้องได้เป็นค่าเสียหายตามจริงนะครับไม่ใช่อัตราก้าวหน้าไม่ใช่แบบสามารถบอกได้ว่าเนี่ยอนาคตน้องคนนี้จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยมันเป็นไม่ได้อย่างนั้นฮะอันนี้ก็ต้องเสียใจด้วยเอางี้ครับค่าที่พ่อแม่เลี้ยงดูน้องเขาสามารถฟ้องได้ไหมไม่ได้ ผมบอกเลยว่าไม่ได้ครับแบบมันก็จะปวดนะจริงๆก็คืออาจจะฟ้องเป็นค่าชาปนกิจศพถ้าน้องเขาอุปการะเลี้ยงดูใครตามกฎหมายก็อาจจะมีติดดาบขอไปได้หน่อยนะครับหรือว่าปกติน้องทำเงินได้เดือนเท่าไหร่แต่ปัญหาคือน้องทำงานที่บ้านเหมือนจะเป็นแบบทายาทคนต่อไปอะไรเงี้ยใช่ครับ เพราะว่าเป็นลูกคนเดียวครับครับซึ่งผมเชื่อว่าปัญหานี้พอเกิดแล้วมันดังเงี้ยหน่วยงานรัฐเข้าไปดูแลละนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวเสร็จเลยถนนเส้นเนี้ยแต่คุณเนี่ยนะครับถ้าแถวบ้านคุณมีเรื่องอย่างเงี้ยคุณก็ลองแจ้งเขาหน่อยแจ้งผมว่าเป็นเกรดที่ดีนะว่าแบบถ้าถนนถ้าหนทางการความปลอดภัยอะไรการใช้ถนนพวกเนี้ยมันติดขัดคุณก็แจ้งไปรักษาสิทธิ์แล้วก็ประโยชน์ของตัวเองที่ได้ใช้ภาษีที่คุณได้จ่ายไปครับมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่เชิงอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็เป็นทางอ้อมๆอ่ะผมก็พูดเหมือนคนทั่วๆไปอ่ะคือคุณก็ควรจะแจ้งเขาแต่ถ้าสมมติคุณแจ้งเขาแล้วเขาแบบเฮ้ยนิ่งคุณอาจจะต้องแจ้งคุณสรยุทธ์นะครับต้องแจ้งรายการโขนกระแสใช่นักข่าวใช้สื่อเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลองแจ้งคุณหนุ่มอุ้ยอาจจะต้องลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะไม่ใช่คือบางทีเราอย่าคิดว่าแบบเอ้ยกูเลือกตั้งมึงมาทำไมมึงเห็นทำถนนเลยวะอันนี้ผมต้องพูดคือสมมติอันนี้กรณีที่แบบคุณขับรถผ่านอะไรเงี้ยในเขตบ้านคุณอะครับทำไมผมเลือกคุณมาคุณไม่เห็นทำอะไรเลยวะคิดในใจเออจริงอะลองคิดในมุมในแง่ดีนะเว้ยเขาไม่เห็นมึงเป็นแอคไม่รู้ก็ได้เขาสิเขาไม่เห็นครับคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาเห็นไม่เห็นแต่มึงไปมีไปแจ้งนะเว้ยใช่ว่าเลือกตั้งเขาแล้วมึงก็นิ่งเฉยไปเลยใช่ครับคือเลือกตั้งเขามาเขาทำงานจบไม่ใช่แต่หน้าที่มันไม่ใช่หน้าที่หรอกมันเป็นการปกป้องสิทธิ์ของเราแหละครับผมเชื่อว่าถ้าคุณแจ้งถ้าเขาเป็นแบบคนที่ทำการเมืองเพื่อความเจริญของสังคมผมว่าเขาจะรับฟังคุณนะลองสกิดเขาแนะนำก็ได้เอ้ยฉันเนี่ยที่นายเคยไหว้ตอนมาขอเสียงอ่ะเนี่ยรบกวนหน่อยตรงนี้มันมีปัญหาค่ะช่วยดูแลให้หน่อยมีปัญหาครับช่วยดูแลให้หน่อยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยยินดีช่วยครับถ้าเขามีสัมปชัญญะนะผมว่าเขาก็ถ้าเขาเป็นนักช่วยครับถ้าเขาเป็นนักพัฒนาจริงเหรอคุณแนทถ้าเขาเป็นนักการเมืองจริงเขาจะไม่ช่วยครับใช่เหรอครับคุณภูมิเขาจะมาช่วยครั้งหน้าไม่เขาโลกในแง่ร้ายอยู่ใช่ใช่เพราะว่านักการเมืองเนี่ยเขาสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือเรื่องคะแนนความนิยมเพราะฉะนั้นการใครชาวบ้านถ้าใกล้เลือกตั้งถ้าใกล้เลือกตั้งอะไรอย่างนี้ก็ช่วงนี้ใกล้อีกอย่างนึงบางทีอาจจะไม่เห็นก็ได้เพราะว่าถ้าสมัยเดียวก็พอแล้วรวยแล้วแต่ก็พูดยากคนนั้นก็พูดยากเนาะครับแต่สมมตินะถ้ารัฐแม่งมันห่วยเฮี้ยนักการเมืองแม่งหน้าส้นตีนผมไม่ได้ด่าเมืองอาจจะแบบกินอิฐกินดินไงก็เลยไม่มีโครงสร้างตรงนั้นไงผมไม่ได้ว่าท้องที่นั้นนะถ้ามันเกิดแถวบ้านคุณอ่ะแล้วคุณสามารถช่วยอะไรได้คุณช่วยแม่งไปเลยเว้ยสมมติว่าถ้าคุณแบบไอ้เหี้ยมันเป็นเหี้ยอะไรกันมากวะแม่งไม่สักทีแล้วคุณมีเงินสักแบบผมไม่รู้ว่าคุณนั้นกวยกี่บาทวะไม่กี่บาทหรอกครับอ่ะสมมติกวย199คุณซื้อกวยวางแม่งเลยหรือคุณก็จะกลายเป็นพลเมืองดีถูกต้องไหมแต่คุณก็ต้องระวังไม่ได้เป็นครับเพราะว่านักการเมืองก็จะเอามาถ่ายรูปไม่ผมอ่ะไม่กลัวนักการเมืองถ่ายรูปคุณนัทผมกลัวรัฐอ่ะมาเก็บบอกว่าวางสิ่งกีดขวางถนนเพราะนั้นคุณถ่ายไว้แล้วถ้าคุณฮะแล้วจับบุอีกถ้ารัฐจับคุณอ่ะคุณถ่ายรูปไม่ถ่ายวิดีโออันเนี้ยคุณต้องแจ้งนักข่าวคุณนั้นให้คุณทำเชื่อผมมันเวิร์กนะครับบางครั้งเนี่ยเราเริ่มจากตัวเราได้นะ
ถ้าคนอื่นมันช่วยเราไม่ได้ผมเคยได้ยินนักการเมืองคนนึงเป็นแบบรุ่นใหม่ไฟแรงนี่แหละเขาบอกว่าเราอ่ะไม่จำเป็นต้องมีเยอะเราก็สามารถช่วยคนอื่นได้เรามีแค่2มือเนี่ยเราก็ช่วยคนอื่นได้แล้วโอ้ยผมใช้มือเดียว เรามีแค่มือเดียวเราก็ช่วยตัวเองได้เออนั่นมันตัวเอง นั่นแหละทีนี้คุณจากทนายคุณแล้วนะครับผมว่าการที่ถนนมีปัญหาการที่สิ่งก่อสร้างของรัฐมีปัญหามันไม่ใช่เรื่องดวงมันเป็นเรื่องที่รัฐต้องดูแลแล้วคุณต้องเป็นคุณเสียงส่วนหนึ่งด้วยนะครับถ้าเขาทำผิดคุณต้องไปฟ้องเขานะครับไปใช้ทนายความสถานายความใกล้บ้านคุณนะครับไม่ต้องใช้ call my lawyers เพราะว่าเราทำงานเอกชนครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับเกรดเล็กๆน้อยๆจากพวกเราในเอพิโซดนี้แล้วนะครับยังไงก็ขอไว้อะไรแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกท่านนะครับครับหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฟังหาพวกเรา Call My Lawyers ได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับนี้ผมออฟและเนทคุณภูมิพงษ์และคุณแนทอธิชาติต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและถ้าคุณไม่รู้จะฟ้องใครครับคุณลองบอกหน่อย